ผมต้องขอขอบคุณอาจารย์คงทองนะครับแล้วก็สปช.ที่ชวนผมมาร่วมคุยในวันนี้นะฮะจะขออนุญาตไม่วิชาการนะครับเพราะว่าผมอยากจะพูดในตัวแทนของคนสร้างภาพนะซึ่งอาศัยอยู่ในประเทศที่มีกิจกรรมหลักก็คือการสร้างภาพมันเป็นกิจกรรมที่เราถนัดกันจนเรียกว่าเราทำกันจนเราเสียอะไรบางอย่างที่สำคัญของชีวิตไปนะครับตอนที่ผมไปธุระที่กระทรวงวัฒนธรรมนะผมอยู่ในลิฟต์แล้วก็มีเจ้าหน้าที่กระทรวงวัฒนธรรมเข้ามาในลิฟต์เป็นผู้หญิงนะเจอชื่อคุณรัดดานะครับซึ่งคุณรัดดาเนี่ยเป็นผมที่ผมไม่เคารพไม่ชอบไม่ชอบการกระทำอย่างยิ่งนะฮะในด้านความคิดและการกระทำนะฮะก็แต่ว่าสิ่งที่ผมทำในเสี้ยวเวลานั้นก็คือแต่สิ่งที่ผมได้ยินไหมครับครับก็คือสิ่งที่ผมพอเห็นคุณรัดดาเข้ามาปุ๊บผมยกมือขึ้นเลยฮะยกมือไหว้แล้วก็เราสองคนก็ยิ้มจางๆให้กันและกันเหตุการณ์นี้คือหลังจากนั้นผมก็ไปคิดดูว่าเอ๊ะทำไมกูและมึงถึงต้องตอแหลขนาดนี้นะคือมันเป็นเหตุการณ์ที่ไร้สาระดูไร้สาระนะครับแต่ว่าผมกำลังจะบอกว่าเราทุกคนเนี่ยตอแหลกันจนเป็นสันดานนะครับในสันดานแล้วเราในการตอแหลของเราเนี่ยสร้างความลำบากให้พี่น้องประชาชนอีกมากมายนะฮะมันเหมือนน้ำที่หยดลงหินนะครับที่สิ่งที่เราไม่อยากทำแต่เราต้องทำนะครับจนทำให้สามัญสำนึกของเราเนี่ยสึกกร่อนนะครับนี่แหละครับคือสิ่งที่ผมอยากจะบอกว่าสิ่งสำคัญที่หายไปกับชีวิตเรานะฮะก็คือสามัญสำนึกนะฮะ common sense นะฮะหลายๆอย่างที่สุดโต่งที่เราพูดกันอยู่ในช่วงหลายๆปีที่ผ่านมาเนี่ยฮะมันทำให้เราต้องตั้งคำถามว่าเมื่อไหร่เราถึงจะเลิกตอแหลนะฮะแล้วก็เมื่อไหร่ที่เราถึงจะเลิกยอมรับการฆ่าคนอย่างเลือดเย็นนะฮะกันเสียทีนะฮะวันนี้เนี่ยเรากำลังเรียกร้องความชอบธรรมให้นักโทษการเมืองนะฮะผู้ชุมนุมนะครับแต่สื่อและรัฐเลี่ยงที่จะพูดถึงผู้ที่แสดงความคิดเห็นและผู้ที่ถูกใส่ความเกี่ยวกับสถาบันกษัตริย์นะฮะและเมื่อเรามาดูร่างพรบ.นิรโทษกรรมฉบับต่างๆที่เราคุยกันเนี่ยผมคิดว่าทุกฉบับยังมีความไม่ชัดเจนหรือไม่ก็ปัดความเกี่ยวข้องกับนักโทษคดี112ไปเลยนะฮะโดยระบุว่าให้ขึ้นอยู่กับศาลจะตีความว่าเกี่ยวกับการขัดแย้งทางการเมืองหรือไม่ผมคิดว่าเราแสดงความขลาดและความเอาตัวรอดนะฮะโดยหวังลมๆแรงๆว่าศาลจะให้ความเป็นธรรมกับคนกลุ่มนี้นะพวกคุณคิดเหรอว่าเขาจะให้ความเป็นธรรมมันดูหวังสารนะฮะแล้วแน่นอนสำหรับผมอ่ะคดีนี้เป็นการเมืองยิ่งกว่าการเมืองอีกนะฮะรัฐได้ทำได้กระทำอาชญากรรมทางความคิดแก่ประชาชนนะฮะในระยะเวลา50ปีที่ผ่านมาเนี่ยรัฐได้ประโหมประโคมนะฮะเยินยอภาพลักษณ์ของสถาบันกษัตริย์จนล้นปรีนะฮะจนทำให้ตรรกะต่างๆเนี่ยมันวิบัตินะฮะแล้วคุณไม่คิดหรอฮะใน50ปีในเวลา50ปีจะมีสักคนนึงจะมีสักกลุ่มคนนึงที่พยายามที่จะดึงตรรกะให้มันเข้ารูปเข้ารอยหรือแม้แต่จะถามคำถามนะฮะแต่สิ่งที่รัฐทำกับคนพวกนี้นะฮะก็คือการอ้างว่าละเมิดนะฮะปิดปากจับเข้าคุกนะฮะนี่คือความเสื่อมในสำนึกของรัฐอย่างนึงนะทีนี้อยากจะมาคุยเราต้องถ้าอย่างนั้นเราต้องมาย้อนมาคุยว่ามันเกิดอะไรขึ้นนะฮะในสถาบันที่ผลิตผู้พิพากษาออกมานะฮะแฟนผมเนี่ยเรียนที่ธรรมศาสตร์นิติศาสตร์ธรรมศาสตร์2ปีนะครับตอนที่เข้ามหาวิทยาลัยเนี่ยมีการสอบสัมภาษณ์นะครับคนที่สัมภาษณ์เนี่ยเป็นผู้พิพากษานะฮะเขาถามตอนนั้นคดีลูกเฉลิมแล้วก็เรื่องการยิงกันในผับเนี่ยกำลังดังนะฮะเขาก็ถามว่าคุณคิดว่าถ้าคุณเป็นผู้พิพากษาเนี่ยคุณจะตัดสินคดีนี้ยังไงนะฮะแฟนผมก็บอกว่าก็ต้องดูสำนวนดูหลักฐานนะครับดูเอกสารนะฮะผู้พิพากษาคนนั้นเขาใส่หน้านะฮะเขาใส่หน้าแล้วเขาก็บอกว่า
พราะคุณก็เห็นอยู่แล้วว่ามันเลวแค่ไหนเออคุณจะต้องมีพิธีรีตองอะไรนะคือนี่คือเรื่องจริงนะครับคือเขายังคิดเห็นอยู่ว่ามันจะมีขาวมีดำมีดีมีเลวนะในสังคมนี้นะกับอีกเคสหนึ่งก็คือช่วงที่โทรศัพท์ BB กำลังเป็นที่นิยมนะครับก็ช่วงนั้นก็มีกลุ่มเสื้อแดงเสื้อเหลืองออกมานะแล้วก็รุ่นพี่นิติศาสตร์เนี่ยรุ่นพี่นิติเนี่ยก็จะแชทกันในกลุ่ม BB แล้วก็แชทกันบอกว่าไอ้พวกเสื้อแดงเนี่ยน่าจับเอามายิงทิ้งให้หมดนะฮะคุณคือมันน่าใจหายไหมครับที่ทัศนคติของผู้ใช้และผู้คิดตีตากฎหมายของคนเราเนี่ยเป็นอย่างนี้นะฮะสถาบันศาลที่ผมอยากเห็นก็คือสถาบันที่เลิกอ้างถึงผลกระทบต่อความมั่นคงของชาตินะฮะซึ่งหลายๆท่านก็ได้เอ่ยไปแล้วนะครับราวกับว่าเราอยู่ในยุคคอมมิวนิสต์นะฮะผมอยากจะเห็นศาลที่เชิดชูการเห็นต่างเราไม่จำเป็นต้องปองดองนะฮะตัวผมเองผมไม่อยากปองดองกับใครเลยนะฮะมันคือเราอยู่ด้วยกันได้นะฮะคุณมีสิทธิ์พูดเขียนทำหนังจะเชิดชูฝักใฝ่พรรคการเมืองไหนคุณก็ต้องแสดงออกมาคุณต้องโชว์ออกมานะฮะเราไม่เห็นร่วมไม่ชอบร่วมกันเราเห็นชอบร่วมกันก็ไม่ทำให้ชาติสลายนะฮะที่ผ่านมาเนี่ยนักโทษการเมืองของเราเนี่ยมีการหมุนเวียนเปลี่ยนไป เรื่อยๆนะครับจากนักโทษการเมืองที่เป็นเจ้านะครับสมัยกบฏบวรเลยจนถึงนักศึกษานะฮะจนเป็นนักเขียนนะฮะนักคิดนะฮะจนถึงขนาดนี้เนี่ยนักโทษการเมืองส่วนใหญ่เนี่ยจะเป็นชาวบ้านนะฮะผู้ซึ่งสำนึกแล้วว่าตนเองเป็นเจ้าของประเทศที่แท้จริงนะฮะแต่ว่าไม่ว่าคนในคุกจะเป็นใครนะฮะผมคิดว่าเราต้องช่วยกันล้มล้างไอ้วงจรที่ก่อให้เกิดโรคเนี้ยโรคอาการสามัญสำนึกเสื่อมเนี่ยนะฮะครับเราต้องปลุกให้เพื่อนร่วมชะตากรรมนะผมคิดว่าอยู่ในเมืองไทยเนี่ยเหมือนตกนรกนั่นนะฮะว่าเราทุกคนร่วมชะตากรรมนะฮะแล้วก็คนทั้งประเทศก็อยู่กับเรานะฮะให้ได้คิดนะครับว่าอะไรคือความเป็นไทยอะไรคือความเมตตาอย่างแท้จริงนะพรบนิรโทษกรรมเป็นหนึ่งในการแก้ปมที่บรรพบุรุษและเราเนี่ยได้สร้างขึ้นมาเพื่อที่จะบีบรัดกันและกันนะฮะเราต้องสร้างรัฐที่เคารพความเป็นคนไม่ว่าคนคนนั้นจะเชื่อสิ่งใดหรือไม่ก็ตามนะฮะและเมื่อนั้นเราจะได้เป็นอิสระอย่างแท้จริงขอบคุณครับ